ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่าสถานการณ์ขณะนี้การใช้หน้ากากอนามัยมีความสําคัญนะครับโดยหน้ากากแต่และชนิดก็มีการป้องกันที่แตกต่างกันออกไปและใครควรใช้แบบไหนไปฟังคําชี้แจงของกระทรวงสาธารณสุขกันดูครับชนิดที่เป็นต่ําที่สุดคือการทําด้วยตัวเองคือผ้านะครับอันนี้ใช้สําหรับคนทั่วไปนะครับที่เดินอยู่ในท้องถนนต้องการที่จะป้องกันตัวเอง นะครับอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้ป้องกันได้100%แต่เราก็เชื่อว่าในพื้นที่ท้องถนนนั้นนะครับไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยไข้และหลายเนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้โดยปกติอันที่สองคือเป็น surgical mask ที่ว่าคือหน้ากากอนามัยในลักษณะที่มีสารเคลือบด้านหน้านะครับเพื่อป้องกันการซึมผ่านของละออง นะครับหยดของอสารคัดหลั่งจากร่างกายทั้งหลายเนี่ยตรงนี้เราเน้นย้ําให้กับคนที่ป่วยและบุคลา,ากรที่รับผิดชอบผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่บอกว่าแจกไป3มชิ้นเนี่ยก็คือไว้ตอนป่วยนะครับค่อยใช้เพราะว่าตอนนี้เกิดดีมานมากๆต้องการกันเยอะๆแล้วก็ก็เอานี้ใช้กันเลยเพราะฉะนั้นมันก็ขาดตลาดเพราะฉะนั้นความจําเป็นเนี่ยอย่างที่ต่างประเทศก็ให้ ชุดข้อมูลชุดนี้มาซึ่งก็ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ใช้ผิดประเภทเท่านั้นเองนะครับส่วนที่3ก็คือ N95 ที่เราได้ยินกันบ่อยๆอันนั้นก็ต้องเป็นลักษณะของผู้ติดเชื้อจริงๆที่ยืนยันแล้วเพราะว่าที่เราบอกว่าตัวของเชื้อโรคมันขนาดเล็กมากนะครับ N95 นี้สามารถที่จะป้องกันได้เพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือจะอยู่ในห้องไ c ซอยู่ในคนที่สัมผัสโดยตรงนะครับ